ระเบียบโลกใหม่โคตรเดือดล่าสุดสื่อระดับโลกรายงานว่าซาอุดิอาระเบียตุรกีอียิปต์กำลังเจรจาหารือเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มบริกงานนี้บอกได้เลยว่าถ้าดีลกันสำเร็จจะมีมหาอำนาจน้ำมันโลกมารวมกับจีนรัสเซียเข้าไปอีกคราวนี้ทางประธานาธิบดีโจไบเดนมีหนาวแน่นอนมาการเมืองโลกตอนนี้โคตรเข้มข้นเลยครับทุกท่านครับล่าสุดสื่อระดับโลกอย่าง RT เปิดเผยว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียตุรกีและอียิปต์กำลังวางแผนที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกนะครับเพื่อเสริมทัพระเบียบโลกใหม่โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าจะมีการหารือและอาจยื่นข้อเสนอที่เป็นไปได้ต่อกันในที่ประชุมสุดยอดภายในปีหน้าที่แอฟริกาใต้บอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนอาจได้หนาวแน่นอนครับก็คือว่าถ้าหากกลุ่มบริกเนี่ยสามารถบรรลุดีลรับสมาชิกใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตุรกีอียิปต์หรือแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียผมบอกได้เลยว่ามีหนาวแน่นอนครับทุกท่านครับโพลิมาเอ็นนาดประธานองค์กรบริกกล่าวกับสื่อของรัสเซียในวันพฤหัสบดีว่าตอนนี้ทุกประเทศที่กล่าวมากำลังแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกและกำลังเตรียมที่จะสมัครสมาชิกโดยเธอเชื่อว่านี่เป็นก้าวที่ดีเพราะว่าการขยายตัวของบริกมักจะถูกมองในแง่ดีเสมอและมันจะสนับสนุนอิทธิพลระดับโลกของกลุ่มระเบียบโลกใหม่อย่างแน่นอนปัจจุบันบริกคือชื่อกลุ่มที่แสดงถึง B ก็คือบราซิล R คือรัสเซีย I อินเดีย C ไชน่าและ S คือเซาท์แอฟริกาซึ่งโดยรวมแล้วแค่สมาชิกดั้งเดิมก็ครอบคลุมราว 40% ของประชากรโลกและถ้ารวมซาอุดิอาระเบียหรือประเทศอื่นๆเข้าไปอีกจะถือเป็นการเสริมทัพให้กลุ่มบริกอย่างมากเลยทีเดียวทั้งนี้ทางสื่อของรัสเซียรายงานไว้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริกเหล่านี้ก็คือ 1. ส่งเสริมในด้านสันติภาพของโลก 2. ความมั่นคงของขั้วอำนาจใหม่ 3. การพัฒนาในทุกด้าน 4. ความร่วมมือระหว่างประชาคมโลกและ 5.พัฒนามนุษยชาติที่สำคัญประเทศไทยเองก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งล่าสุดของกลุ่มบริกด้วยและดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะให้การตอบสนองในเชิงบวกในการเข้าร่วมกลุ่มบริกในครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นตุรกียังถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของเนโต้ด้วยดังนั้นการที่ตุรกียอมเข้าร่วมกลุ่มบริกนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขั้วอำนาจของโลกกำลังจะโอนถ่ายสลับสับเปลี่ยนกันอย่างจริงๆจังๆและทางจีนกับรัสเซียเองก็ประกาศว่ากลุ่มบริกกำลังจะสร้างระบบตะกร้าสกุลเงินสำรองใหม่ของโลกขึ้นมาซึ่งจะใช้เป็นตะกร้าเงินสำรองเพื่อเป็นทางเลือกอื่นนอกจากกองทุนของชาติตะวันตกและระบบสวิฟต์ดังนั้นหากดึงประเทศที่มีอำนาจทางทรัพยากรและน้ำมันเข้ามาอีกจึงมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆครับที่ในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นระบบสกุลเงินทางเลือกอื่นก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสดงเพื่อหลอกลวงชาวโลกก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทุกอย่างจะพลิกกลับไปสู่จุดเดิมซึ่งหมายความว่าโลกของเราก็จะยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรทั้งหมดที่เกิดขึ้นและความตึงเครียดที่จะหายไปพร้อมกับการที่ทุกคนจะกลับไปใช้สกุลเงินดอลลาร์และระบบสวิฟต์โดยไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีโอกาสเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่หากดูจากสิ่งที่ผู้นำของโลกแต่ละคนแสดงออกมาในช่วงนี้ทำให้หลายคนไม่กล้าคิดแบบนั้นเท่าใดนักครับทุกท่านและหากโลกของเราดำเนินไปถึงจุดที่กำเนิดสกุลเงินสำรองใหม่เกิดขึ้นมาจริงๆทางช่องของเราก็มองว่าจะได้เห็นโลกที่มีการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีกันมากกว่าเดิมแน่นอนรวมไปถึงในการแข่งขันในด้านการพัฒนาไปสู่อนาคตโดยเฉพาะในแง่ของเทคโนโลยีต่างๆก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนและต่อเนื่องด้วยครับทุกท่านครับสำหรับใครที่พอจะเห็นภาพเศรษฐกิจโลกในอนาคตก็คงจะพอสัมผัสได้ว่าโลกของเราก็ยังต้องใช้เม็ดเงินแล้วก็กำลังแรงงานอีกมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพื่อจะต้องพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแล้วก็ในเรื่องของอารยธรรมในปัจจุบันด้วยมันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะฮะพร้อมกับมนุษยชาติทุกๆคนนะฮะ
แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับทางช่องของเราก็จะนำข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินหรือว่าความขัดแย้งต่างๆของสงครามเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันเช่นเคยนะฮะก็ถ้าอยากจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ทุกคนจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ผมก็จะนำมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ